มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไม่รอช้าไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณเนตรนภานะคะนามสกุลวิเชียนด้วย พอดีเลยนะคะเกิดวันที่15พฤศจิกายนปี23เวลา 9:53 นค่ะทำอาชีพอะไรดีคะทำอาชีพอะไรนี่อายุ36นะย่างเนี่ยน่าจะลงตัวแล้วเนาะครับเอาตรงนี้เนี่ยนะอาชีพที่เหมาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปการค้าขายและเป็นอาชีพที่ค้าขายที่ต้องเดินทางไกลค่ะไม่เหมาะการค้าอยู่กับที่เรียกค้าส่งหรือวิ่งค้าขายทีมการอาจจะเป็นเซลล์ก็ได้ครับค่ะนะครับจะตัวคุณจะเป็นเซลอะไรเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นแหละครับนะคะนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณป้อมนะคะเกิดวันที่21สิงหาคมปี21นะเวลา 6:30 นาทีค่ะถ้าจะแต่งงานนะคะอาจารย์ควรจะแต่งปี59หรือว่า60ดีคะถ้าจะแต่งงานนะแต่งงานปีนี้เลยครับ59นี่เลยครับทันด่วนนี่เลยทันด่วนเลยครับเพราะว่าดวงนี้เขาเกณฑ์แต่งงานเนี่ยในปีนี้เลยตั้งแต่เดือนมกราแล้วล่ะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าแต่งงานให้มันสดใสนะฮะสดใสดีๆเนี่ยช่วงไหนผมก็ว่าแต่งงานช่วงที่ดีๆเลยนะครับนะก็ช่วงเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเลยกลางปีนี่เลยใช่ครับแต่ว่าได้ตลอดทั้งปีนะครับค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่ดีปีที่ดีแต่งงานได้เลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันค่ะเกิดวันพุธที่7มีนาคมปี27ค่ะเวลา 15:30 นาทีมีดวงที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการไหมคะมีดวงจะบรรจุไหมเนาะ3 1 2 3ถ้าตามดวงตอนนี้ปีนี้นะฮะจะยังไม่มีเกณฑ์บรรจุเลยนะครับนะเพราะดวงเนี้ยปีนี้อาจคืออย่างงี้ถ้าเป็นการบรรจุที่ต้องโยกย้ายไปต่างจังหวัดเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นการบรรจุในภูมิลำเนาหรือว่าบรรจุในส่วนกลางเนี่ยคิดว่าไม่ได้นะครับว่าดวงนี้มีโชคในถิ่นไกลถ้าเป็นการบรรจุแล้วต้องไปอยู่ต่างจังหวัดมีความเป็นไปได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภาดาค่ะ27มกราคมปี11เวลาประมาณนะคะจาก 5:00 น. ถึง 6:00 น. โมงมีดวงจะไปต่างประเทศไหมแล้วก็สุขภาพความรักค่ะปีนี้ดวงนี้ปีนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางไกลเลยนะครับก็มีตั้งแต่ปีนี้เลยครับว่ามีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับถ้าอยากจะไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปเลยละครับค่ะสุขภาพความรักสุขภาพนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าระยะเนี่ยเขาเกณฑ์นะต้องมีปัญหาเรื่องงานอาจจะต้องเดินทางไกลไปหางานทำครับหรือเปลี่ยนงานในปีนี้ครับและความรักความรักนี่ตอนนี้นี่ก็ถ้าถามว่าความรักนี้ช่วงนี้เนี่ยผมว่ายังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับและมีโอกาสพบรักกับคนถิ่นไกลได้ถ้ายังไม่มีความรักแต่ถ้ามีความรักแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ไกลกันนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชัชนันค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี28ค่ะเวลา 11:30 น. ถึงเที่ยงโดยประมาณนะคะการงานการเงินครับการเงินไม่ดีครับบอกกันนี้ก่อน ช่วงนี้เขาเก่งเงินรู้ว่าใช้จ่ายเก่งนะครับต้องรู้จักประหยัดกันหน่อยแล้วก็วางแผนใช้เงินดีๆนะครับการงานส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะในระยะนี้เนี่ยการงานเนี่ยถือว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าได้งานที่ต้องเดินทางไกลเป็นงานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาครับถึงจะดีครับแต่งานไม่เสียหายมีโชคเรื่องงานในเดือนสิงหาเนี่ยครับค่ะขอให้โชคดีเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี30นะคะเวลา 14:53 นาทีครอบครัวของหนูจะแตกแยกไหมคะจะมีเงินไหมคือในดวงนี้เนี่ยนะครับเกิดลัคนาราศีกุมในช่วงนี้อีกแล้วช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าใครที่อยู่ในราศีกุมราศีสิงห์จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักลุ่มหลงมัวเมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าอดทนประคับประคองกันอยู่ก็รอดแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็ทำใจเลยครับว่าอาจจะไปไม่ได้และช่วงนี้มีปัญหาเรื่องงานด้วยงานไม่มั่นคงเท่าไหร่มีเงินเลยจะมีไหมคะเนี่ยถ้างานมีปัญหาเงินก็ติดขัดเหมือนกันดวงนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายจะมีอาการเงินขาดมือในช่วงตั้งแต่หลังเดือนอยู่ในช่วงระหว่างกันยาถึงพฤศจิกาจะมีปัญหาเรื่องการเงิน
นะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านละกันนะคะมีอีเมลนะคะมาจากคุณจันทิราค่ะเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี23เวลา13นาฬิกานะคะขอสอบถามเรื่องสามีนอกใจขอแยกทางตรงกับเรื่องของเราวันนี้เลยดวงนี้ลัคนาราศีกุมครับกุมอีกแล้วใช่ครับนี่ไงตอนนี้ราหูอยู่ในตำแหน่งคู่ผมนึกบอกไงว่าเวลาราหูอยู่ในตำแหน่งคู่เนี่ยจะเจอปัญหาในครอบครัวก็คือการลุ่มหลงการหลงในเรื่องชู้สาวการหลงในเรื่องอบายมุขการหลงในเรื่องกิเลสต่างๆคนที่ราศีกุมกำลังครอบงำคือสิงห์กับกุมเนี่ยจะโดนหนักมากในอันนี้คือตัวเราถ้าสมมติหนูกุมหนูโดนหรือคู่โดนคะคู่เป็นผู้กระทำคู่เป็นผู้กระทำถ้าเราสิงห์เราเป็นคนกระทำถ้ากุมผู้เป็นผู้กระทำใช่ครับเขาถึงโดนกระทบจากปัญหาเรื่องคู่ราหูทับคู่แต่มีผลถึงเราถามว่าไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาไหมคะชีวิตลำบากทำใจได้เลยครับเพราะคุณต้องยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองอย่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อต้นชั่วโมงครับว่าต้องพยายามยืนได้ด้วยลำแข้งตัวคุณเองถ้าไม่มีเขาเราจะลำบากมากไหมคะคุณลำบากครับแต่ว่ายังไงชีวิตคนเราฝ่าฟันได้สำเร็จครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจครับเพราะคุณมีเคราะห์แค่ช่วงนี้นะครับปีหน้าก็ดีแล้วล่ะครับนะคะเอาละค่ะก็ขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะก็เวลาเนี่ยแหละเป็นเรื่องสำคัญเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามา2ช่องทางนะคะอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่อาจารย์วิเชียรได้คัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมแฟนๆรายการนะคะก็ทาง YouTube นะคะมีแล้วเข้า Channel TV Thailand วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้แพรกับอาจารย์วิเชียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ